สวัสดีครับพบกันวันอังคารที่17ตุลาคม2566วันนี้ตลาดหุ้นเด้งกลับตามความคาดหมายเป็นการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นทั่วโลกแม้ว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังดูเดือดเลือดพ่านอยู่แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าซึมซับข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วดังนั้นตลาดจึงเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหรือว่าทรงตัวขึ้นมาได้รวมทั้งตลาดหุ้นไทยนะครับความจริงวันนี้ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยเราวิ่งไปไกลนะครับบวกไป10กว่าจุดไปไกลถึง 1,441 จุดแต่ก็ถูกเทขายทำกำไรออกมานะครับและวันนี้มูลค่าการซื้อขายจางมากเพราะว่านักลงทุนในแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มซื้อขายกันแบบคุ้มเชิงครับไม่กล้าผีผามวอลุ่มเลยลดท่วมลงมาเอาละครับเราเริ่มต้นไปดูเพื่อนบ้านย่านอินเดียกันส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นนะครับดัชนีนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวบวกไป381จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงบวกขึ้นมา132จุดและที่จีนบวก12จุดส่วนของเรานะครับดัชนีปิดที่ 1,433.40 จุดบวกขึ้นมา 6.29 จุดมูลค่าการซื้อขายนั้นหวบลงไปเลยเหลือ 38,504 ล้านบาทมาดู5อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับฮานาอันดับ1 57.50 ลงไป 4.50 นี่เป็นผลจากการเพิ่มทุนแล้วก็ขายบุคคลเฉพาะเจาะจงนะครับบุคคลในวงจำกัดเนี่ยราคาต่ำกว่ากระดานครับก็เลยทำให้หุ้นในกระดานนั้นปรับตัวลงไปตามอันดับ2สผครับ170บาทลงไป2บาทอันดับ3 JMT ฟื้นขึ้นมาใหม่ครับเด้งขึ้นมาใหม่35บาท25บวก1บาท25 LT ครับ68บาท25วันนี้บวก1บาท50แล้วก็อันดับ5 CBL 57บาท75บวก50สตางค์การซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับแต่ละกลุ่มเนี่ยซื้อขายเหลื่อมกันไม่มากเริ่มที่กองทุนหรือนักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ379ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ86ล้านรายย่อยไม่ขายนะนึกว่าน่าจะจริงขายยังซื้อเพิ่มไปอีกครับ375ล้านส่วนต่างชาติขายต่อเพียงแต่ว่าขายลดลง841ล้านครับย้ำนะ841ล้านไม่มากหรอกครับแต่ก็ทำให้หุ้นเนี่ยไปไม่ได้ค่อยไกลเพราะว่านักลงทุนในประเทศตอนนี้ไม่ค่อยมีกลุ่มไหนที่จะไปไล่เคาะแล้วครับส่วนใหญ่ตั้งรับลงมาซื้อขึ้นไปไม่ขายสำหรับรายย่อยวันนี้นะครับเอาละครับพรุ่งนี้เข้าสู่สถานการณ์กลางสัปดาห์แล้ววันต่อวันชี้นำกันด้วยสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางปัจจัยอื่นมีบ้างครับแต่ไม่ค่อยมีนัยยะหรือที่นำมากเท่าภาวะสงครามก็จะมีพูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขยับอีกสักครั้งหนึ่งนี่ก็เริ่มมีการพูดถึงนะครับส่วนผลประกอบการไตรมาสที่3บริษัทจดทะเบียนซึ่งทยอยประกาศสัปดาห์นี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ประกาศกันครบก็ไม่ได้มีแรงกระตุ้นที่จะทำให้ตลาดกลับมาสู่ความคึกคักมากนักแล้วก็หวังอย่างเดียวนะครับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางคลี่คลายนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เรากลับมายืนเหนือ450ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ตามนะครับวันนี้ฟื้นตัวมาแม้จะได้เพียง6จุดก็ถือว่าเราได้ตั้งหลักแล้วก็ฟื้นตัวตามในทิศทางเดียวกับตลาดทุนทั่วโลกครับพรุ่งนี้ก็มาดูกันว่าปัจจัยภายนอกตลาดทุนทั่วโลกเป็นยังไงแต่อันดับแรกติดตามสถานการณ์สงครามนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยชี้นำในระยะสั้นเอาละครับพรุ่งนี้ปิดตลาดเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ